ครับสวัสดีครับวันนี้เจมส์มาครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นนี้นะครับมี2อย่างอินเวอร์เตอร์ธรรมดานะครับรุ่น SF-160KJS นะครับ16กิโลนะครับอาการ C4 นะครับโอเคเดี๋ยวมาปิดกันเปิดใหม่ให้ดูอาการครับถังเหวี่ยงนั่นเองนะครับลองตั้งลำคิดจะ 4,000 ไอ้400 600 800ตัดหมดนะครับรอออฟแป๊บนึงโอเคเปิดมาตั้งสปินตั้ง400ไอ้นี่1วิกดสตาร์ทครับเดี๋ยวผมถ่ายได้ได้พี่ได้นั่นแหละใช้ตัวนั้นแหละครับตัวเดียวโอเคต้องเปิดแฟนนะครับตัวนี้ฝาจะล็อกนะครับจะไม่ผิดเราจะเห็นหรือเปล่านะจะเบอร์ๆนั่นถังจะหมุนนะครับพอเห็นแล้วกันจะโยกยังไม่ใส่ผ้านะโยกจริงๆแล้วก็ตัดครับ C4 นี่แหละครับอาการเขาโอเคมาแกะดูก่อนต้องปิดนะครับปิดให้เขาดับกันโอเคครับนี่คันจะปล่อย4ตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวนะครับเอาน้ำออกเอ้ยใส่น้ำดีเข้าเครื่องออกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยเอาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องหาอะไรวางหน่อยนึงโปรเทคก็คือตัวนี้นะครับถังเหวี่ยงโยกต้องดูทีว่ามีปัญหาว่าเป็นที่โชคหรือว่าเป็นที่ชุดเกียร์ต้องดูโชคกันอ่ะขอบนี่ก็วางฝาแพงพอดีดูโชคเฮ้ยลองกดดูนะครับมือกดตัวหน้ากดแล้วก็เด้งนะครับตัวนี้ก็เด้งนะครับตัวหลังก็เด้งดีนะตัวหลังตัวหนึ่งก็เด้งดีหมดนะเดี๋ยวฐานมันก็สมดุลอยู่นะเนี่ยมุมเด้งน้อยหน่อยก็เด้งอยู่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องแกะดูนะครับเด้งอยู่แต่ที่นี่ต้องถอดออกมาดูแหละมันมีอะไรหรือเปล่าลองดูอีกทีกันจะได้เห็นอาการเฮ้ยตัวด้านหลังมันเอียงน้อยไปหน่อยหรือเปล่าตัวนี้หางเยอะตัวนี้หางน้อยแต่ตัวตัดคือตัวนี้ตัวอยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็เอียงเยอะแล้วนะลองเลื้อดูก่อนโอเคยกออกนะครับทีละข้างเคาะนี่ออกหน่อยแล้วเลื่อนสลักออกนะครับดึงสลักนี่ออกแล้วตัวโชว์ออกมายกนะครับยกออก
ะวางกับเพลินก็ได้ครับโอเคตัวนี้ก็จะมีคาบหน่อยๆโอเคครับตัวนี้ต้องใช้เชลแรมนะงัดฝาถ้านี้นะฮะค่อยๆจะมีซีนอยู่จะเป็นพวกฝุ่นพวกดินอะไรต่างๆคงต้องอัดเจลบีโชคใหม่นะครับลองดูก่อนที่รถช่างมีอยู่ดูกระดาษทรายขัดแล้วก็ลองใส่โชคให้ลื่นดูนะครับเพราะว่าเจลบีนี่มันน่าจะหมดอายุแต่หมดแล้วแต่สปริงความแข็งนี่ไม่น่ามีปัญหานะครับโอเคเตรียมแป้งเตรียมเจลบีนะครับก็จะใส่ล้างก่อนต้องทำทีละตัวนะครับแกะต้องเดี๋ยวต้องใส่ตำแหน่งเดิมครับนี่นะใส่น้ำโอเคนี่ล้างแล้วนะสำคัญด้านในนะครับที่เป็นฝุ่นต่างๆออกนะครับก็ไม่มีอะไรมากฝาแล้วก็ยางแล้วก็เตรียมใส่เจลบีเข้าไปโหลดตรงแกนนี่นะแล้วก็ใส่เข้าไปในเบ้าตัวนี้นะไว้สักหน่อยนะไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ประกอบสปริงเข้าเหมือนเดิมนะครับตานี้นะครับตรงนี้แล้วใส่ในเบ้านี้อีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบก่อนสวมนี้เข้าแล้วก็ใส่ซีนยางแล้วก็ปิดฝานะครับประมาณนี้มือเดียวไม่สะดวกไม่เป็นไรครับโอเคครับประกอบเสร็จก็เป็นลักษณะนี้นะครับใส่เจลบีใหม่นะครับหลอดไม่หลอดว่ากันอีกทีนะครับโอเคก็ทำทีละตัวนี้ถอดทีหลังนะครับโอเคถอดตัวนี้ใส่กลับก่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหาถอดฝั่งตรงข้ามก่อนเมื่อกี้ถอดฝั่งนู้นแล้วก็ถอดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวใส่ฝั่งนี้ก่อนตัวสุดท้ายเป็นตัวโน้นตัวที่เป็นสายระดับน้ำเช็คระดับน้ำอยู่นะครับโอเคขอใส่ก่อนครับยังไงช่างแมวก็ขอใส่แล้วก็ทำทุกตัวเหมือนอย่างเงี้ยแล้วให้เทสดูอีกทีนะครับรอดไม่รอดว่ากันอีกทีโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับสำคัญคือต้องมองดูล็อกนะครับเขาล็อกหมดทุกมุมหรือเปล่าตัวด้านล่างนะครับ4มุมดูเบ้าให้ดีเอาล็อกนะครับสำคัญโอเคตอนนี้ช่างแมวก็จะเสียบลองเดี๋ยวดูดีครับแต่รอยนี่มันเหวี่ยงนี่นะครับเนี่ยเบียดหรือว่าถังเสียศูนย์หรือว่าโช๊คหรือว่าชุดเกียร์นะครับเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าหลักๆนี่โชว์ก่อนโอเคเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องดูเดี๋ยวลองอีกทีนะครับเดี๋ยวครอบลงกันเสียวฟ้าหล่นโอเคครับครอบฟ้าแล้วที่สำคัญตาแมวต้องถึงกลางนะครับโอเคเปิดเครื่องสปริ้น400กันเบาๆกันโอเคตัดก็รอรอดหรือไม่รอดเริ่มหมุน
ก็ไม่รอจะดีครับเดี๋ยวต้องดูด้านล่างแล้วล่ะครับเนี่ยโอเคยังไม่รอดนะครับโชคตัดไปนะครับเกี่ยวกับโชคแล้วโชคดีแล้วเดี๋ยวต้องคว่ำถังดูด้านล่างนะครับติดตามตอนต่อไปครับ